สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2558สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการแสดงพื้นบ้านในอาเซียนวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องการแสดงพื้นบ้านในอาเซียนซึ่งศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยมีโอกาสเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้คนท้องถิ่นในภูมิภาคอาเซียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงพื้นบ้านของแต่ละประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมอาเซียนที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกำลังดำเนินการอยู่โดยมีนักวิชาการศิลปินนักแสดงและนักดนตรีพื้นบ้านในอาเซียนมานำเสนอผลงานวิชาการและการแสดงพื้นบ้านในหัวข้อย่อย10ข้ออาทิสถานภาพการศึกษาการแสดงพื้นบ้านในอาเซียนผลลัพธ์และความหวังการแสดงพื้นบ้านในมิติการท่องเที่ยวการบริโภคและเศรษฐกิจการแสดงพื้นบ้านกับวัฒนธรรมประชานิยมศิลปินการสืบทอดความรู้และความยั่งยืนของการแสดงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านกับเรื่องเล่าความเชื่อและพิธีกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนการแสดงพื้นบ้านระดับนานาชาตินอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงปาฐกถาเรื่องการแสดงพื้นบ้านในอาเซียนโดยศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณลักษณ์ว่าการแสดงพื้นบ้านในอาเซียนเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ผู้คนในอาเซียนต่างสร้างและแสดงออกผ่านทางพิธีกรรมและหน้าที่ทางสังคมในพรมแดนทางชาติพันธุ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์เป็นอย่างดีทั้งนี้จากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนในปัจจุบันรูปแบบการแสดงต่างมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวให้เข้ากับหน้าที่และความหมายทางสังคมในแบบที่ต่างไปจากเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบรรยายเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านและป้องกันมะเร็งจากทรัพยากรชีวภาพของไทยพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015ณเมืองโทกุชิมะประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2558เวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบรรยายพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมวิชาการของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015ณมหาวิทยาลัยโทคุชิมะเมืองโทคุชิมะประเทศญี่ปุ่นเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านและป้องกันมะเร็งจากทรัพยากรชีวภาพของไทยโดยมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั้งในภาคการศึกษาภาครัฐตลอดจนภาคอุตสาหกรรมจากนานาประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมากโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายนำเปิดการประชุมโดยในการประชุมนี้มีผู้ร่วมบรรยายได้รับเชิญจากสถาบันชั้นนำ31คนและการเสนอผลงานในรูปแบบอื่นๆอีก185ผลงานจากผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า400คนจาก27ประเทศทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในฐานะทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชียและในฐานะทรงเป็นประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงบรรยายถึงประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพของไทยที่มีอยู่อย่างมากมายทั้งพืชสัตว์ทะเลและจุลินทรีย์ต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อาจนำมาพัฒนาใช้เป็นตัวยาใหม่ๆเพื่อช่วยบรรเทาและรักษาโรคต่างๆได้รวมถึงการดื้อยาและเชื้อไวรัสที่คุกคามชีวิตมนุษย์ดังนั้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีสารเคมีที่สำคัญหลายตัวที่ใช้ในงานวิจัยและพัฒนาซึ่งยาสมุนไพรในท้องถิ่นมีส่วนประกอบของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชเป็นหลัก
และยังคงมีสารอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้นำมาพัฒนาซึ่งเป็นสารที่มีโครงสร้างทางเคมีแปลกใหม่และมีฤทธิ์ทางชีวภาพนอกจากนี้ยังทรงบรรยายถึงงานวิจัยที่ทรงทำที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านและป้องกันมะเร็งทั้งจากต้นไม้ไทยเช่นต้นขางครั่งชงโคที่ทรงศึกษาพบว่าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหลายตัวสามารถแยกออกมาได้จากพืชและการศึกษาหาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตทางทะเลและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากจุลินทรีย์ทั้งนี้การวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อเป็นการศึกษาหาสารจากพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่นๆซึ่งอาจนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นที่จะพัฒนาไปเป็นยาเพื่อใช้กับโรคต่างๆรวมถึงใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ด้วยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความหลากหลายและมีความซับซ้อนของโครงสร้างดังนั้นจึงมีศักยภาพสูงในการนำพัฒนามาเป็นยาและเคมีที่มีประโยชน์ต่อไปและจากการที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างเต็มพระกำลังและพระสติปัญญากระทั่งเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศในพระปรีชาสามารถที่หลากหลายโดยทรงได้รับการถวายรางวัลพระเกียรติคุณทางวิชาการและทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์สตรีหนึ่งในจำนวน23คนจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ให้เข้ารับรางวัลสตรีผู้ทรงเกียรติที่มีบทบาทดีเด่นสาขาวิชาเคมีในโอกาสเฉลิมฉลองปีเคมีสากลและในโอกาสครบรอบ100ปีการได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีของมาดามมารีคูรีเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2554ณเครือรัฐโปรตุริโกรวมถึงผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์และได้รับคัดเลือกใช้เป็นหน้าปกในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงมากของโลก I shall start off by presenting our work which was published in 2011 and continuing up to nowThe year 2011 was declared the International Year of Chemistry. Coincidentally, that year also coincided with the 100th anniversary of Nobel Prize being awarded to Madame Marie Curie, European Journal of Organic Chemistry celebrated both these events by assembling a special issue dedicated to women in chemistry. This issue was planned to include contribution from leading women in organic chemistryWho have contributed significantly to their field. From our finding, these cardinine sesquiterpene are very promising for further investigation for the development of therapeutic agent for treatment of breast cancer. Our work was published earlierThis year in Chemistry, an Asian journal, and the paper was highlighted in the main cover of the journal. ภายหลังจากการทรงบรรยายพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมแล้วดร. โยชิโนริ อาซากาวะผู้อำนวยการสถาบันเภสัชเวชประธานสมาคมสารพฤกษเคมีแห่งเอเชียและประธานการประชุมสารพฤกษเคมีแห่งเอเชียแสดงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่เสด็จมาทรงร่วมการประชุมและทรงบรรยายพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะของการต่อยอดและก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยรวมถึงก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปในอนาคต Thai princess visit us and then to present such an excellent super t
talk by presentation, including natural products, which have been many activity viral activity, particularly the cancer, active compounds from the Thai natural resources. We're very impressed. Yes. โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2557วันนี้เวลา 13:47 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2557โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับประทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,093 คนในโอกาสนี้ได้ประทานรางวัลผลการเรียนดีเด่นแก่นักศึกษาที่สอบได้ที่1ของแต่ละคณะจำนวน30คนในการนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตรอันแสดงถึงความสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วย่อมได้รับการยกย่องเชื่อถือจากสังคมว่าเป็นผู้มีการศึกษาสูงสามารถที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนและส่วนรวมได้นับเป็นเกียรติที่ควรแก่การภาคภูมิใจยินดีแต่ทุกท่านควรได้ตระหนักด้วยว่าเกียรติที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีการศึกษาสูงเพียงอย่างเดียวหากอยู่ที่ความมีจิตสำนึกและตั้งตนไว้ชอบในคุณธรรมความดีงามของแต่ละคนด้วยโดยคิดพูดทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเพราะจะช่วยสร้างเสริมบุคคลให้ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องเชื่อถือด้วยเหตุนี้บัณฑิตทุกท่านจึงควรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อแต่ละคนจะได้มีทั้งความรู้และคุณความดีสามารถดำเนินชีวิตประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้บรรลุความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดความเจริญมั่นคงแก่ตนสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองต่อไปประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15ทุกคนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีข้าราชการครู101คนและมีนักเรียนรวมจำนวน 1,911 คนวันนี้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการกรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรจำนวน91รายซึ่งสมาชิกดังกล่าวเป็นทหารตำรวจอาสาสมัครที่บาดเจ็บพิการจากการรบป้องกันประเทศชาติและข้าราชการครูที่ถูกประทุษร้ายโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายวิทูรัตน์ศรีนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้ให้บริการตรวจสภาพความพิการจากการรบการตรวจสุขภาพทั่วไปการบริการตรวจสภาพขาเทียมพร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียมการพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการการทำบัตรสมาชิกสายใจไทยตลอดจนรับคำร้องในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งนี้การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทยจะหมุนเวียนไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้เมื่อวันที่2เมษายน2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิสายใจไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับมูลนิธิสายใจไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่อง
ณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา 10:00 นครอบครัวนายจิตณตะกั่วทุ่งเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพและในเวลา 16:00 นพระกิตติสุวัฒนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีและกิมไนท์สิริพฤกษาร้านอนันตพลพลอยการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับในงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.วัดบวร.com ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชประสงค์จะทรงหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังแจ้งความให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์และประชาชนทั่วไปทราบหากผู้ใดมีศรัทธาประสงค์จะร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลนี้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดประสงค์จะติดต่อในเรื่องนี้ประการใดให้ติดต่อได้ที่กองคลังสำนักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์022243260 022230915หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกหมายเลขบัญชี0612115356ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าแนะนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปถ้าเราขัดเกลาจิตใจของเราจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ใดๆด้วยความเข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละก็สามารถที่จะสร้างชีวิตที่มีความสุขที่มีประโยชน์ได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ